เสียงดีมากๆครับนกตัวนี้กับผมยามเช้าวันนี้ก็มุมกาแฟของนายเล็กก็พามาชมดอกไม้ที่สวยนะที่เป็นดอกไม้มงคลนั่นก็คือดอกดาวเรืองกำลังเริ่มทยอยออกดอกกันนะสวยๆงามๆแต่สียังไม่เข้มนะสียังเขียวๆอยู่นะช่องจิตนาการพี่ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สวัสดีครับวันนี้อากาศยามเช้าค่อนข้างดีครับวันนี้แดดร่มนะบรรยากาศสบายๆอากาศก็กำลังสบายตื่นเช้ามาก็กาแฟสักแก้วให้มันสดชื่นนะก่อนที่จะไปทำงานกันก็พาแวะชมสวนนะสวนสองเทพเราเนี่ยก็มีต้นไม้สวยๆอยู่หลากหลายนะวันนี้มาชมดอกดาวเรืองกันดอกดาวเรืองก็เทพมิตรปลูกไว้ก็เริ่มที่จะทยอยออกดอกแล้วนะดอกยังไม่เหลืองสดนะแต่ว่าก็ดูพัฒนาการของเขานะเริ่มต้นเป็นดอกยังไงหลายคนอาจจะไม่เข้าใจบรรยากาศยามเช้าสบายสบายอากาศกำลังดีฮะเทพมิตรก็ดูแลสวนเป็นอย่างดีนะก็เอาพวกใบไม้แห้งนะมาช่วยกลบดินนะกลบโคนของต้นไม้เรานะเพื่อที่จะให้ต้นไม้นะชุ่มชื้นนะให้ชื้นไม่ให้แห้งเร็วเกินไปนะเพราะว่าเจอแดดมากลางวันก็จะทำให้น้ำระเหยไปหมดดินแห้งเร็ววันนี้ก็พามาชมดอกดาวเรืองนะก็ใช้เวลาปลูกประมาณสักเดือนหนึ่งก็จะเห็นดอกแล้วนะดอกสวยนี่ทยอยออกดอกเนี่ยแค่ปลูกโซนนี้ไม่กี่ต้นนะ 2-3 ต้นก็ยังสวยงามเลยในแต่ละต้นเห็นไหมดอกออกถือว่าเริ่มดกแล้วนะนะเขาก็แตกกิ่งแตกก้านเนี่ยออกมาเยอะเลยดอกก็เริ่มบานนะแล้วก็ถ่ายมาให้ชมกันนะดอกนี้ถ้าคนที่เขาทำขายนะอาจจะขายดอกละบาท2บาทดอกใหญ่ๆรอให้บานเต็มที่นะนี่ก็เป็นพืชเศรษฐกิจเหมือนกันนะเล็กก็ดอก50ตังค์อะไรประมาณนั้นนะ2ดอก3ดอกบาทก็ว่ากันไปแต่ของเราก็ปลูกเพื่อประดับนะให้ความสวยงามแก่สถานที่
ก็มีหลากหลายที่กำลังปลูกทยอยขึ้นมาวันนี้มีดอกสวยๆกับมันก็นี่แหละก็กำลังทยอยเริ่มบานกันดอกก็ดูสวยงามนะดูใกล้ๆเลยดอกออกใหม่ๆก็ยังจะเป็นสีออกโทนของเขียวๆนะเนี่ยออกโทนสีเขียวมันๆดูเนี่ยบานครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แย้มบานสีเขียวแล้วค่อยขยายวงออกนะแผ่ออกสวยงามมันก็ยังมีสีค้ำๆอยู่นะยังบานไม่สุดก็จะเป็นแบบนี้นะแต่พอบานสุดเนี่ยสีของเขาจะสวยเหลืองอร่ามสวยงามนะเนี่ยดอกดาวเรืองนะเป็นดอกที่หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองนะสังเกตที่ว่าใครเอาไปทำพวงมาลัยนะเอาทำเป็นหีบไหว้พระเนี่ยนี่แหละหมายสวยสำหรับวันนี้นะเลยก็หาดอกไม้สวยๆมาฝากกันครับผมสำหรับคลิปนี้นะเลยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์นายสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ